ส่องความเคลื่อนไหวโยเกิร์ตนัทชากับสตอรี่ล่าสุดงานนี้มีซึ้งกลับมาใช้สถานะโสดอีกครั้งในรอบหลายปีสำหรับนางแบบสาวหุ่นแปะโยเกิร์ตนัทชาหลังตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์กับอดีตสามีพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรเซนบียาการเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางกำลังใจมากมายที่ส่งไปหาอย่างล้นหลามซึ่งเธอก็เดินหน้าทำงานแบบสับสับส,บสวยสตรองสุดล่าสุดโยเกิร์ตเคลื่อนไหวอีกครั้งขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้หลังยอดฟอลครบหนึ่งล้านคน นอกจากเวลาที่ช่วยเยียวยาให้ดีขึ้นแล้วอยากขอบคุณทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนจากทุกคนมันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ก้าวข้ามช่วงเวลาที่เลวร้ายของชีวิตไปได้วันนี้มันยังไม่ดีขึ้นหรอกค่ะแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นทีละนิดและโยเชื่อว่ามันจะดีในที่สุดอยากขอบคุณตรงนี้อีกครั้งค่ะ